ับรายการผัดจิตแล้วนะคะอุ้ยเหรียญเดี๋ยวเราจะแจกแล้วนะคะเฮดเจนะคะชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดนะคะ4221606นะคะ3เหรียญด้วยกันเอาละก่อนที่จะไปแจกนะคะมาที่ผู้SMSกันก่อนนะคะมาที่ SMS นี้ท่านผู้ชมครับจากคุณเอกค่ะบ้านเลขที่12สะหูยาวค่ะอาจารย์123/62314มีเวลากลับไปก็231ครับโอ้ทำไมมันยาวจังเลยอยู่แล้วเป็นอย่างไรชีวิตจะดีไหมค่ะเลขนี้คงจะอยู่ทับกันเยอะมากบางทีเป็นหมู่บ้านหรือว่าเป็นคณะกันนะฮะผมก็วิเคราะห์ตามที่คุณเอกส่งมาแล้วกันนะครับบ้านเลขที่123นะฮะทับเนี่ยแสดงว่าโอ้โหทับ1ทับ2ทับ3 4จนถึง6พันฝลังนะครับทำไมเยอะมากเลยอ่ะอาจารย์ลองดูเป็นหมู่บ้านถ้าจากหมายเลขเนี้ยนะฮะอยู่แล้วเป็นไงเอาจากชื่อดีกว่าชื่อคุณเชื่อว่านะครับคุณเองกำลังจะได้ข่าวดีกับเรื่องการงานแล้วก็ขยับปรับเปลี่ยนช่วงนี้แต่ระวังเรื่องสุขภาพนิดหน่อยนะจากบ้านเลขที่นะครับเพราะค่อนข้างจะส่งพลังในเรื่องของการป่วยเจ็บภูมิแพ้หรือว่าเดี๋ยวนี้ไข้หวัดทิดๆนะค่ะระบาดอยู่เลยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกท่านเลยมาท่านต่อไปเลยค่ะมาที่ท่านต่อไปนี้คือคุณชลิดชื่อคุณชลิดเพิ่มพูนค่ะบ้านเลขที่243เลขบัตร190เบอร์โทรผมมาเยอะมาเลยฮะบางทีให้เลือกไงฮะก็คือเอาดูเบอร์โทรให้แล้วกันคุณชลิดนะครับจากหมายเลขเบอร์โทร684588829นะครับจาก882นะฮะเชื่อว่าของคุณเนี่ยเอาไปใช้เบอร์นี้เคลียร์ไม่ได้ขายไม่จบเรื่องงานแต่ถ้าดีเรื่องงานเด่นเรื่องของทรัพย์เนี่ยนะครับดู6845หรือ8453ตัวเนี่ยบางครั้งเอาไปเจรจาเอาไปติดต่อแล้วเนี่ยความสำเร็จมักจะเกิดขึ้นบ่อยๆฉะนั้นถ้าเลือกให้ในรอบช่วงนี้นะครับ6 8 4 5ดีนะดีแบบคุณสามารถจะเลือกแล้วเอาไปพกติดไว้ไม่ผิดหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะครับจากคุณกันนิกาคำเกศฮะเกิดวันจันทร์บ้านเลขที่93ค่ะการเงินการงานเป็นอย่างไรบ้างคะจากตุลาไปเนี่ยกันนิกาเนี่ยฮะในทิศทางข่าวดีในทิศทางที่คุณจะแพ็คทีมร่วมกับใครหรือแม้แต่ลงทุนร่วมอยู่เบื้องหลังก็ดีนะผมเชื่อว่างานประเภทนี้หรือคิดจะทำเนี่ยต่อยอดได้อย่าลืมนะฮะว่าไอการที่ผีผามลงคนเดียวเสี่ยงคนเดียวเจ็บตัวแล้วถ้าเป็นเรื่องการงานระยะนี้การขยับผลดีมีกับตัวเองการขยับที่ดีการคิดทิศทางที่คุณสามารถจะช่วยเหลือคนรอบข้างได้แน่นอนนะฮะกันดิกาโอกาสสำเร็จรอคอยอยู่เดินต่อสู้ต่อนะครับอย่าถอยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณเกศค่ะเลขที่บัตร258นะคะธุรกิจใหม่ที่จะลงทุนทำกำไรหรือไม่9987อ่ะดูเดือนตั้งแต่ตุลายังกลางๆถ้าจะเล็งเห็นธุรกิจอันยาวไกลแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีมองเดือนพฤศจิกาเลยครับพฤศจิกาต่อยอดของเดิมที่มีแล้วก็ผนวกกับที่ได้ลงทุนไปกำไรแต่ก่อนไม่ค่อยเห็นแต่ณขณะเนี้ยที่ผมบอกในระยะนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่คุณขาขึ้นนะครับผูกพันนะเริ่มต้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นกอบเป็นกำได้ครับฉะนั้นเกศอย่าไปเสียอกเสียใจว่ามันเจออุปสรรคบ้างแล้วว่าจะหายไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะมาแต่มาช่วงปลายปีพฤศจิกาธันวาไปได้ดีเดินได้สวยครับค่ะท่านต่อไปค่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะคะเกิดวันที่5สิงหาคม2016นะคะคแต่ว่าโอ้เป็นน้องเพิ่งเกิดเลยเนาะนะคะคเวลา 18:38 คุณจิรวัฒน์นะคะอะไรดีคะอาจารย์การงานการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรครับนะครับ2016ก็เพิ่งเดือน3วันนี้โอ้เนี่ยสิอ๋อเขาดูอาจจะเป็นว่าเกิดมาแล้วงานการจะดีไหมนะออกมาแล้วเดินได้หรือเปล่าอาจารย์ดูบ้านเลขที่ละกัน 16/6 ค่ะมาดูกันนะครับนะฮะสิ่งที่คุณคิดว่านะฮะจะคือเอาง่ายๆเลยน้องเนี่ยนะฮะน้องอยู่บ้านเนี่ยนะครับก็พยายามนะบอกกล่าวพระภูมิเทวานะฮะพระภูมิสิริสิทธิ์นิดนึงว่าได้เกิดได้อยู่อาศัยแล้วนะฮะสิ่งทำสิ่งใดขอให้นะฮะสวัสดีมีใช้ให้กับน้องส่วนถ้าเรื่องของทิศทางนะฮะเด็กเกิดวันนี้ด้วยนะฮะภพภูมิเรื่องของสติปัญญาภพภูมิเรื่องของความคิดนะฮะการใช้อาจารย์ใช้นะวาทศิลป์การใช้เขาเรียกอะไรฮะเขาเรียกว่าวิชาการกับตัวเองเนี่ยเขาว่าทรงด้วยคุณวุฒินอกจากเป็นครูบาอาจารย์มักจะเป็นที่ปรึกษากับคนอื่นได้ดียกเว้นอย่างเดียวขี้ใจน้อยไปนิดนึงนะง่ายๆนะพานั่งกรรมฐานสมาธิแล้วก็มีโอกาสให้นะให้อย่างต่อเนื่องให้ด้วยน้ำปานะถวายพระใหม่นะฮะอยู่ในวัดวารามต่างพาไปซะเล็กๆเนี้ยพาไปก่อนนะครับคุณแม่นะครับจะดียิ่งครับเอาละค่ะตอนนี้ก็มีจดหมายนะคะเรียนอาจารย์หัตถานะคะขออนุญาตขอแบบลายเซ็นนะคะสองชื่อด้วยกันนะคะชื่อแรกคือท่านแรกคุณการระวีการเป็นนอนหนูต่อเต่ากันลันแล้วก็การระวีค่ะครับอีกท่านนึงครับอีกท่านหนึ่งนายธนกฤตค่ะธนกฤตนะค่ะอาจารย์ธนกฤตนะฮะแต่อาจเป็นธนกฤตธนกฤตนะคะกับสองท่านนะครับมองไปก่อนแต่ที่เหลือจะส่งตามนะครับนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นก็สามารถนะคะส่งจดหมายเข้ามานะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140
นะคะหรือว่าอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะแล้วก็ผู้โชคดีมาแล้วนะคะผู้โชคดี3ท่านนะคะได้รับเหรียญช้าง3เสียรออมทรัพย์เศรษฐีรุ่นสร้างอุโบสถจากหมู่บ้านช้างวัดแจ้งสว่างตะกลางจังหวัดสุรินทร์3ท่านสดๆร้อนๆมาเมื่อวันศุกร์นี้เองนะคะก็คุณรักกิจนะคะคุณพรทิพย์และคุณประวัตินะคะยินดีด้วยประวิตรประวิตรนะคะยินดีด้วยนะคะก็เดี๋ยววันไหว้ครูอีกครั้งนึงนะคะเดือน10นะฮะเจอกัน9ตุลาคมนั่นเองครับค่ะก็ที่ Miracle Studio กัตนาบางใหญ่นะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะใครที่ยังไม่ได้รับครูอาจารย์นะที่หล่อหลอมแล้วก็สามารถมารับได้แล้วอย่าลืมนะฮะในการไหว้ครูต้องลงทะเบียนเพราะพื้นที่ในการไหว้ครูนี้จำกัดนะฮะท่านผู้ชมเราก็จะเห็นประรำพิธีในคนเนี้ยที่เรานั่งอยู่วันนี้นะก็จะจัดทำกันปีนี้โอ้โหรับรองนะฮะจัดหนักดูแลเต็มเรื่องราวของการที่ข้อครูไหว้ครูนะฮะการไหว้ครูประกำช้างการไหว้ครูพระพิราบเนี่ยฮะครั้งนี้สำคัญยิ่งใหญ่ท่านผู้ชมอาจจะมีโอกาสได้มากราบไหว้ครูกราบขอพรท่านในการครบวาระรอบ3ปีด้วยกันค่ะก็มีเบอร์โทรศัพท์สำหรับลงทะเบียนนะคะที่จะมาร่วมงานไหว้ครูนะคะ0851293697 0831997972รวมถึงแฟนรายการที่อยากจะบูชาครูประกำช้างนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้เบอร์เดียวกันนะคะสอบถามได้สำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการหมดแล้วนะคะติดตามชมรายการหัตถจิตย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand แพรอาจารย์หัตถาก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ